ชาวเน็ตเปิดคลิปอีกมุมถามลั่นเบลล่าแย่งซีนใหม่ดาวิกาตรงไหนพอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสต์ที่กูทำไมชาวเน็ตเปิดคลิปอีกมุมถามลั่นเบลล่าแย่งซีนใหม่ดาวิกาตรงไหนยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตถกเถียงกันไม่จบหลังจากกลุ่มเพื่อนนางเอกสี่เมตรมาคือใหม่ดาวิกามิ้นท์ชาลิดามิวนิษฐาและมากี้ราศีเมาอยากออกอรรถรสในช่อง YouTube ของสาวใหม่ดาวิกาพาดพิงไปถึงคนอื่นโดยเฉพาะประเด็นเมาถึงเรื่องเคยไปอีเวนต์แล้วโดนกันซีนที่มิวโดนถามแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากได้คำถามนี้ส่วนมากี้ลั่นฉันว่าโดนทุกคนก่อนมิ้นจะเสริมว่าเพราะโดนคนเดียวกันมิวเล่าว่างานหนึ่งออร์แกไนซ์เตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลยเราก็ได้เลยเราใหม่มากไม่ต้องฟิตติ้งอะไรก็ได้ได้หมดแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปแต่งงานต้องเริ่มแล้วมิ้นบอกฉันจำได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าช้ามิวบอกว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วอ๋อไปเปลี่ยนชุดนั้นเองจ้าแล้วส่งต่อไปที่ถ่ายมือไปที่ใหม่ใหม่เล่าบ้างซีนนั้นได้จบไปแล้วมาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมด้วยความที่ไม่รู้จะทำไงมากี้ถามว่าแล้วทำยังไงสมมุติมากี้ราศีได้แย่งจุดนั้นไปแล้วใหม่ตอบว่าถ้ามากี้ราศีได้แย่งจุดโพสต์ไปแล้วความที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปยืนหยุดหน้ามากี้ราศีเลยด้านมากี้หัวเราะสนั่นลั่นอีนี่มันแรงกว่าขณะที่ใหม่ก็หัวเราะลั่นเช่นกันโดยก่อนหน้านี้มีชาวเผือกก็ไปขุดคลิปหนึ่งที่ระบุโยงถึงงานที่แก๊งนางเอกมาพูดถึงซึ่งมีเหล่านางเอกหลายคนไปร่วมเดินแบบในงานโดยเฉพาะช็อตที่ใหม่ดาวิกาพูดถึงจุดที่ต้องโพสต์เป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสต์ที่กูทำไมไปตรงกับช็อตที่เดินมาตรงเบลล่าราณีเลยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คลิปดังกล่าวจำนวนมากนั้นอย่างไรก็ตามใน TikTok ก็มีการโพสต์คลิปงานเดียวกันแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของใหม่ดาวิกาซึ่งเบลล่าก็ยืนอยู่มุมหนึ่งโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามลั่นว่าเบลล่าแย่งซีนตรงไหนอาทิเบลขยับให้ที่ก่อนใหม่จะแทรกอีกพอใหม่เข้าได้เบลก็ขยับให้ที่ว่างอีกเอ็นดูเบลที่โดนว่าแย่งซีนเบลบอกจะให้กูหนีไปทางไหนได้ขยับไปอีกก็บางน้องก้าวน้องยิ่งตัวเล็กๆอยู่คิดดีทำดีคนคิดไม่ดีจะแพ้ภัยตัวเองอ่ะค่ะชื่นชมเบลล่านะนางน่ารักมากเอ็นดูเบลล่าขยับให้เขาแล้วยังมีความหันไปมองข้างหลังว่าจะบังคนข้างหลังไหมขณะที่มีอีกช็อตมุมกว้างบนเวทีมีผู้โพสต์ตอบคนที่ตั้งประเด็นบอกตรงนั้นควรเป็นใหม่ยืนคนเดียวเพราะเดินชนะเครื่องเพชรแล้วก็ได้ใส่ชุดฟินาเล่ด้วยควรจะเด่นคนเดียวตรงกลางว่าใหม่ยังไม่เด่นอีกเหรอคะเบลล่ายืนชิดขอบเวทีขนาดนั้นแล้วด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆอาทิงานนี้แพทริเซียออร่าสุดค่ะแพทริเซียค่ะเป็นคนกันซีนเพราะสวยตาแตกยืนตรงขอบก็สวยก็เด่นก็ออร่านอกเรื่องแป๊บน้องแพทริเซียสวยมากเด่นสุดรับงานที่เดินคนเดียวค่ะเด่นแน่นอนเบลล่ายืนตำแหน่งเดียวกันกับมิวเป๊ะๆเลยถ้าเบลขยับอีกมิวก็ต้องขยับตามเป็นต้นเรามีความหมายตอนที่เรามีประโยชน์โกติร่ำให้เกิดปัญหาอะไรวิวาล่มหลังโพสต์ตัดพ้อชีวิตอยากออกจากวงการ
เรามีความหมายต่อเขาในตอนที่เรามีประโยชน์เท่านั้นเหรอกวตีร่ำให้เคลียร์หลังโพสต์อยากออกจากวงการเกิดปัญหาอะไรวิวาล่มโกติอารามบอยมาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์หลังโพสต์ตัดพ้อชีวิตอยากออกจากวงการเกิดปัญหาอะไรปล่อยทีเซอร์รายการโกติถึงกับร่ำไห้ตอนหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าเวลาครอบครัวมีปัญหาคนนั้นพูดไม่ดีกับคนนี้มีปัญหากับคนนี้ทุกอย่างก็ถาโถมเข้ามากลับบ้านมามีใครจะถามหนูไหมว่าพี่เหนื่อยไหมเราเป็นห่วงทุกคนแต่ทุกคนไม่เคยคิดว่าเราต้องการคำนี้เหมือนกันเมื่อถามถึงวิวาล่มจริงไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามถึงการเลื่อนงานวิวาจนไม่มีกำหนดรูปคู่ก็ไม่มีเขาไปนับกัน8เดือนแล้วไม่มีรูปคู่ก็ตีตอบด้วยสีหน้าคร่ำเครียดว่ามันหลายอย่างโดยตอนหนึ่งโกติบอกว่าหนูต้องหาข้าวกินเองเรามีความหมายต่อเขาในตอนที่เรามีประโยชน์เท่านั้นเหรอพร้อมทั้งเผยช็อตโกติถึงกับร้องไห้ออกมาถามด้วยว่าเคยคิดบ้างไหมว่าหนูเจ็บเคลียร์พร้อมกันทั้งประเทศโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันอังคารวันที่28กุมภาพันธ์66นี้ทางช่อง8เวลา16นาฬิกาเหลืองทั้งที่ไม่ดื่มไม่สูบเผยมุมมองหมอสาววัย28ปีเล่าช็อกเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งที่ไม่ดื่มไม่สูบเผยมุมมองทำให้เข้าใจคนไข้มากขึ้นรู้เลยว่าโรคนี้ต้องจิตใจแข็งแกร่งต้องการกำลังใจขนาดไหนเพจพักก้อนโดยหมอลูกหมูวัย28ปีโพสต์เล่าเรื่องราวของเธอหลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวัย27ปีโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนความว่าวันนี้อยากมาเล่าเรื่องในมุมของหมอที่จับพลัดจับผลูเป็นคนไข้แบบงงๆให้ได้อ่านกันค่ะเดิมทีแล้วสำหรับเรามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือลิมโฟมาก็เป็นแค่บทหนึ่งในตำราเรียนที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นคำวินิจฉัยหนึ่งของคนไข้ที่อยู่ในความดูแลซึ่งแผนการรักษาก็มาจากเฮมาโทโลจิสต์หรืออายุรแพทย์โรคเลือดซะส่วนใหญ่การเขียนออเดอร์นูโทรเพนิกไดเอทงดผลไม้เปลือกบางก็เป็นแค่ความเคยชินที่ทำให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับเคมีบำบัดจนวันหนึ่งคุณมะเร็งก็เข้ามาอยู่ในชีวิตเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันกินด้วยกันนอนด้วยกันหายใจไปพร้อมกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าในฐานะหมอพอเราป่วยซะเองจะมีความคิดความรู้สึกต่างจากคนไข้ทั่วไปยังไงกันนะสำหรับตัวเราเองไม่ต่างเลยค่ะ555ออกจะกังวลมากกว่าคนไข้ทั่วไปด้วยซ้ำตลอดเวลา6เดือนที่ป่วยและรับยาเคมีบำบัดเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเราเห็นมาตลอดว่าถ้าคนไข้มะเร็งได้ยาเคมีบำบัดแล้วมีการติดเชื้อแทรกซ้อนอาการจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาจะกินอะไรหรือจะทำกิจกรรมอะไรเรามักจะคิดภาพตัวเองนอนสมให้ยาฆ่าเชื้อใน ICU อยู่บ่อยๆตอนยังทำงานอยู่เราก็ไม่ต่างกับหมอหลายคนที่อยู่เวรห้องฉุกเฉินแล้วเจอคนไข้ที่มาด้วยภาวะที่ไม่ได้ฉุกเฉินจริงในช่วง6เดือนนั้นคนไข้ที่มีคำนำหน้าว่าแพทย์หญิงคนนี้ได้เข้าห้องฉุกเฉิน2ครั้งและไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงแก่ชีวิตทั้ง2ครั้งครั้งแรกที่บ้านพาไปส่งเพราะเพลียมากหน้ามืดวัดความดันได้เศษ60ส่วน30พอไปวัดที่ ER ปกติซะเฉยๆส่วนอีกครั้งคือท้องเสียปวดท้องเทนสกอร์เศษ10ส่วน10พอไปตรวจจริงก็ปกติดีเป็นแค่อาการลำไส้แปรปรวนและทั้งสองครั้งที่ไปห้องฉุกเฉินนั้นไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากกลัวตายเท่านั้นแหละ
การเป็นคนไข้ซะเองทำให้เราเข้าใจคนไข้มากขึ้นเข้าใจคนไข้ที่มาห้องฉุกเฉินตอนตีสามเพราะท้องเสียปวดท้องแค่โรคลำไส้อักเสบธรรมดาที่ไม่ฆ่าใครแต่มันสามารถปวดเพนสกอร์เศษ10ส่วน10ได้จริงๆไม่มีใครอยากเข้าห้องฉุกเฉินหรอกถ้าไม่กลัวตายยกเว้นมาขอยาเดิมหรือขอใบรับรองแพทย์ตอนดึกๆอันนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมเข้าใจว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกคนต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างขนาดไหนการต่อสู้กับผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดการต้องระวังตัวเองตลอดเวลาไม่ให้ป่วยแต่ละวันมันไม่เคยง่ายเลยเข้าใจว่าทุกคำสั่งการรักษาที่เขียนไปมันส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้จริงๆหลายๆอย่างมันง่ายกับคนเขียนแต่ลำบากคนทำเคยไม่เข้าใจว่าทำไมคนไข้เบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ถึงไม่ยอมฉีดยาอินซูลินจนถึงวันที่ตัวเองโดนฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวเข้าใต้ผิวหนังคล้ายอินซูลินยังรู้สึกว่ามันเจ็บและมันลำบากจริงๆแหละแม้ว่าตอนนี้โรคจะสงบกลับมาทำงานเป็นหมอเหมือนเดิมแล้วสถานะคนไข้ก็ยังต้องติดตัวไปอีกหลายปีเพราะยังต้องเข้ารับการตรวจติดตามเป็นระยะแน่นอนว่าก็ยังกังวลเหมือนเดิมทุกครั้งแหละ555เราผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆค่ะทั้งประสบการณ์ที่ผมค่อยๆร่วงเป็นกระจุกจนหมดหัวปวดกระดูกจนนอนร้องไห้กินอาหารแล้วไม่รู้รสชาติจนยอมแพ้ที่จะกินอ่อนเพลียมากจนเดินได้วันหนึ่งไม่กี่ก้าวพอมาคิดจริงๆก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่เคยต้องผ่านเรื่องแบบนี้มาเรารู้สึกว่าตัวเองในฐานะหมอก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราเรียนรู้ที่จะมองคนไข้เป็นมากกว่างานที่ต้องทำให้เสร็จมีหลายครั้งที่เราเลือกจะนั่งลงข้างเตียงคนไข้ที่เพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเพื่อพูดว่ากินข้าวเยอะๆนะคะหมอรู้ว่ากินไม่อร่อยหรอกแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงผลการรักษาก็จะดีขึ้นนะวันนี้มาเล่าซะยาวเลยมีใครอ่านจนจบบ้างไหมนะไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าประสบการณ์การรับมือกับการสูญเสียผมหรือการใช้ชีวิตกับพิชไลน์เส้นให้ยาเคมีบำบัดโดยไม่ติดเชื้อให้ฟังกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไว้พบกันใหม่ค่ะ